สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทดลองทำปีกนะครับปีกนกโดยการทำตัวอย่างก่อนนะครับซึ่งเป็นโครงสร้างข้างในของปีกครับตัวแรกเนี่ยผมทดลองทำมาจากกระดาษก่อนนะครับกระดาษแข็งเพื่อว่าให้เข้าใจกลไกการทำงานของการพับการย่นปีกแล้วหลังจากนั้นผมก็คัดลอกโดยการขยายสเกลออกมานะครับให้ใหญ่กว่าเดิมนิดนึงและผมก็ใช้โฟมบอร์ดตัดให้เป็นพาร์ทๆแล้วก็เขียนหมายเลขไว้เพื่อว่าง่ายแก่การประกอบนะครับอันนี้ผมก็จะแยกเป็นซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีแกนกลางปีกหมายเลข8นะครับในการประกอบแต่ละข้างครับทดลองดูนะครับว่าจะใช้ชิ้นไหนอยู่ด้านบนชิ้นไหนอยู่ด้านล่างเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับเวลาพับครับถ้าเกิดบางชิ้นมันขัดกันเวลาพับมันก็จะทำให้ไม่สมูทแล้วก็พับปีกไม่สนิทแล้วเวลาขยายปีกก็จะมีปัญหาขัดกันนิดหน่อยครับต้องทดลองทำดูหลายๆครั้งจะเข้าใจครับหรือง่ายๆก็จำตามแบบผมก็ได้ครับว่าอันไหนทับอันไหนจะได้ง่ายแล้วก็สะดวกกว่าครับอันนี้ผมทดลองมาแล้วรู้สึกว่าทับแบบนี้มันไม่ค่อยติดเวลาพับสามารถพับได้สนิทมากขึ้นแล้วก็เวลาคลี่ปีกออกก็ได้วงสวิงได้กว้างมากขึ้นนะครับอันนี้ผมใช้แค่ลวดนะครับลวดนิ่มเพราะว่าอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างคือไม่จำเป็นต้องแข็งแรงมากมายก็แค่ทำให้มันอยู่รูปทรงเพื่อว่าให้ได้รู้ว่าขั้นตอนการทำยังไงเผื่อว่าทุกคนจะเอาไปอะแดปไปยุกใช้วัสดุอย่างอื่นอย่างเช่นไม้อัดหรือไม่ก็ท่อ PVC เล็กๆสามารถทำได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะทำด้วยท่อ PVC ทำแบบขนาดใหญ่กว่านี้ให้ดูนะครับท่อ PVC จะง่ายมากครับในส่วนปีก อันนี้ผมจะทำชิ้นส่วนเพิ่มขึ้นมามันจะมี2ชิ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากครั้งแรกเลยที่ผมเคยทำนะครับผมรู้สึกว่าถ้าทำด้วยวิธีนี้โดยมีชิ้นส่วนคล้ายๆวงรีอันนี้จะช่วยให้ปีกขยายได้วงสวิงมากขึ้นมันจะขึ้นไปอีกนิดนึงครับมันจะรู้สึกว่าสยายปีกได้สวยขึ้นผมก็เลยเพิ่มในส่วนนี้เข้าไปนะครับหรือใครจะเลือกไม่ใช้ส่วนนี้ก็ได้นะครับไม่ว่ากันแต่อันนี้แค่ผมทดลองทำดูแล้วรู้สึกว่ามันโอเคกว่าถ้าทำปีกให้สำหรับเด็กออกงานแฟนซีอะไรพวกนี้ก็ใช้โฟมบอร์ดนี่ก็ได้ครับหรือจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้แต่ฟิวเจอร์บอร์ดก็อาจจะต้องประกบ2ชั้นเพื่อให้เกิดความแข็งแรงนิดนึงนะครับเพราะว่าพอประกบขนเข้าไปแล้วก็จะทำให้หนักมากยิ่งขึ้นก็อาจจะทำให้หักได้อันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็ระหว่างที่ทำก็ลองพับดูด้วยก็ได้ครับถ้ามันพับได้สนิทก็แสดงว่าโอเคเราสามารถปรับตำแหน่งได้หมดเลยนะครับตำแหน่งจากศูนย์กลางของปีกจะขยับชิดเข้าข้างในหรือจะขยับออกข้างนอกก็ได้ครับอันนี้ผมทำให้ดูว่าถ้ามันปีกมันสยายแล้วมันจะเป็นยังไงอันนี้ผมใส่ยางเข้าไปข้างในครับยางวงครับเพื่อให้มันเกิดการสปริงตัวในกรณีที่ถ้าเราใส่ปีกเข้าไปถ้าเรามีสปริงหรือว่ายางวง
มันจะช่วยให้การยกปีกง่ายขึ้นเพราะว่าแรงดึงของแรงตึงของยางหรือว่าสปริงมันจะช่วยให้เรายกขึ้นได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็จะดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาผมจะทำต่อจากนี้ก็คือจะทำปีกเพิ่มขอเป็น EP หน้าแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ